เดี๋ยวมาดูเรื่องของความเชื่อมั่นของนักลงทุนกันบ้างครับล่าสุดนะครับเป็นผลสำรวจของทางหอการค้าไทยจีนต้องบอกว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับหลังจากที่บรรดานักธุรกิจโดยเฉพาะผู้ประกอบการนะครับที่ทำธุรกิจระหว่างประเทศไทยกับจีนเนี่ยเขามองเลยนะครับว่าตอนนี้สัญญาณเศรษฐกิจไทยเริ่มมีสัญญาณที่ดีขึ้นนะครับจากการที่โควิดเองก็คลี่คลายนะครับเรามีการเปิดประเทศการท่องเที่ยวก็ถือว่าคึกคักมากๆแต่อย่างไรก็ตามยังมีประเด็นที่กังวลเหมือนกันนะครับทั้งในเรื่องของเงินเฟ้อแล้วก็เรื่องของราคาสินค้าต่างๆนะครับที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นครับโดยทางประธานกรรมการหอการค้าไทยจีนนะครับคุณณรงค์ศักดิ์พุทธพรมงคลนะครับก็มีการออกมาพูดถึงเรื่องของผลสำรวจนะครับดัชนีความเชื่อมั่นจากผู้บริหารแล้วก็นักธุรกิจรุ่นใหม่หอการค้าไทยจีนเขามีการไปสำรวจมานะครับเพื่อคาดการณ์ทิศทางเศรษฐกิจในช่วงของไตรมาส2พบว่ามีมุมมองนะครับต่อความมั่นใจนะครับว่าเศรษฐกิจไทยน่าจะดีขึ้นเพิ่มขึ้นเป็น 60% จากการสำรวจครั้งก่อนนะครับอยู่ที่ 56%ความมั่นใจนะครับในเศรษฐกิจไทยที่จะฟื้นก่อนสิ้นปี2566เกือบทุกคนเลยนะครับ 91.8% บอกว่ามีความมั่นใจนะครับในการฟื้นตัวในปีนี้ส่วนแผนการลงทุนและก็การจ้างงานนะครับในปี2566พบว่า 30% บอกเลยนะครับว่าจะเดินหน้าลงทุนใหม่จะมีการจ้างงานเพิ่มขึ้น 39.3% และก็จะมีการลงทุนใหม่แต่อาจจะยังไม่เพิ่มการจ้างงานเนี่ยอีก 28.6% นะครับแล้วก็มองด้วยนะครับว่าคาดการว่า GDP ไทยปีนี้2566น่าจะขยายตัวในกรอบ 3.3 ถึง 3.5% ด้วยกันนอกจากนี้นะครับในการสำรวจนะครับยังถามถึงเรื่องของปัจจัยเสี่ยงที่จะส่งผลกระทบต่อการทำธุรกิจด้วยปรากฏว่าส่วนใหญ่ครับยังกังวลเรื่องของอัตราเงินเฟ้อที่มีการปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็มีผลนะครับต่อเรื่องของค่าครองชีพแล้วก็หนี้ครัวเรือนของภาคประชาชนขณะเดียวกันนะครับหนี้เสียของสถาบันการเงินต่างๆนะครับก็ยังมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในส่วนของ NPL อีกหนึ่งปัจจัยเสี่ยงสำคัญนะครับที่กังวลกันอันนี้ก็เรื่องใหญ่เหมือนกันนะเรื่องของการขาดแคลนแรงงานจะเห็นว่าตอนนี้ก็ได้รับผลกระทบกันในหลากหลายอุตสาหกรรมนะครับโดยเฉพาะภาคบริการภาคการท่องเที่ยวรวมไปถึงภาคของการก่อสร้างแล้วก็ที่สำคัญเรื่องของอัตราแลกเปลี่ยนนะคุณมิ้วโอ้อย่างที่เราคุยกันในช่วงหลายวันที่ผ่านมานะครับว่าภาพของค่าเงินบาทปีนี้ต้องยอมรับว่าเงินบาทผันผวนจริงๆต้นปี32บาทนะครับไม่กี่วันที่ผ่านมาทะลุ35บาทแต่ปรากฏว่าเมื่อวานนี้เงินบาทพลิกกลับมาแข็งค่าค่อนข้างเร็วเรียกว่าผันผวนมากๆกับค่าเงินบาทขณะเดียวกันนะครับก็ยังกังวลเรื่องของการส่งออกนะครับที่มีแนวโน้มชะลอตัวลงไปตามภาพของเศรษฐกิจโลกที่อาจจะเผชิญกับภาวะถดถอยครั้งนี้ครับมีแนวคิดนะครับที่อยากให้ทางรัฐบาลชุดใหม่ที่กำลังจะเข้ามานะครับเดินหน้าในการฟื้นฟูกระตุ้นเศรษฐกิจไทยแก้ไขปัญหาเรื่องของการขาดแคลนแรงงานดึงคนไทยนะครับกลับเข้าสู่ตลาดแรงงานรวมไปถึงนะครับการลงทุนในเรื่องของเทคโนโลยีด้วยนำมาใช้นะครับในการขับเคลื่อนธุรกิจนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆครับผู้ตอบการสำรวจส่วนมากมีความเชื่อมั่นว่าเศรษฐกิจไทยจะฟื้นตัวก่อนสิ้นปีทั้งนี้รัฐบาลควรมีมาตรการเศรษฐกิจเพื่อเพิ่มเติมเพื่อที่จะฟื้นฟูและกระตุ้นเศรษฐกิจเช่นมาตรการแก้ไขการขาดแคลนแรงงานมาตรการการสนับสนุนการสร้างธุรกิจใหม่ๆนะครับที่เกี่ยวข้องกับเรื่องเทคโนโลยีแล้วก็มาตรการควบคุมราคาสินค้าเพื่อดูแลค่าของชีพการและมาตรการใหม่ๆเพื่อส่งเสริมการลงทุนจากต่างประเทศพูดครับส่วนมาดูเรื่องของการท่องเที่ยวกันบ้างครับหลังจากที่ประเทศจีนเองก็เปิดประเทศอย่างเต็มรูปแบบแล้วนะครับคนจีนสามารถที่จะเดินทางออกมาท่องเที่ยวต่างประเทศได้แล้วในส่วนของประเทศไทยครับคาดการนะครับว่าน่าจะเห็นนักท่องเที่ยวจีนกลับมาเที่ยวเมืองไทยปีนี้ประมาณ7ล้านถึง8ล้านคนเรียกว่าตัวเลขค่อนข้างสูงเลยนะครับเพราะว่าถ้าย้อนกลับไปปี2562เนี่ยมีคนจีนนะครับมาเที่ยวเมืองไทยเกือบ11ล้านคนด้วยกันแต่ก็มองนะครับว่ามันก็มีสิ่งที่อาจจะต้องปรับปรุงให้ดียิ่งขึ้นนะครับมี5ด้านด้วยกันนะครับอยากให้มีการปรับปรุงทั้งเรื่องของการให้บริการการเข้าเมืองนะครับเพื่อที่จะอำนวยความสะดวกให้กับนักท่องเที่ยวต่างชาติเวลาเขามาเที่ยวเมืองไทยการเพิ่มจำนวนไฟบินอันนี้ถือว่าสำคัญมากนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยมีปัญหาเรื่องของการขาดแคลนไฟบินรวมไปถึงนะครับการจัดทำมาตรการทางด้านความสะอาดความปลอดภัยในการเดินทางภายในประเทศด้วย
นอกจากนี้นะครับก็ต้องจัดเตรียมความพร้อมของโรงแรมระบบการขนส่งนะครับให้คล่องตัวมากขึ้นและก็มีการจัดนะครับให้มีศูนย์ประสานงานเพื่อคอยอำนวยความสะดวกนะครับให้กับนักท่องเที่ยวจีนที่จะมาท่องเที่ยวในประเทศไทยครับ